เอาล่ะน้ำชาคราวนี้เราจะมาต่อเรือกลับบ้านกันนะหุยซูซี่เราจะไหวหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันเชี่ยวมากเลยนะหุยกระแสน้ำแรงแต่ว่าเรือของเราท่าทางจะทนทานอยู่นะเนี่ยนี่พวกเธอจะกลับกันแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วพวกเราจะกลับบ้านแล้วนะสิเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่นด้วยใหม่ก็แล้วกันนะเพื่อนๆโอเคเลยโชคดีก็แล้วกันนะซูซี่น้ำชาโอเคไปแล้วนะเฮ้ยซูซี่ทำไมน้ำมันเชี่ยวแบบเนี้ยใช่แล้วครับแม่กระแสน้ำแรงมากๆเลยอื้อหือฉันว่าเรือของเราท่าทางจะทนทานอยู่นะน้ำชาซูซี่เพื่อนของเราทำให้เขาตายอ่ะสงสัยน้ำมันพัดแรงเกินไปนะสิเฮ้ยแย่แล้วสิแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยคราวเนี้ยเฮ้ยไหนเธอบอกว่าเรือทนทานไงแล้วทำไมตอนเนี้ยเริ่มกลัวแล้วล่ะนี่ใครจะไปรู้ล่ะเธอดูด้านหน้าของเราสิก้อนหินเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเราจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยหืมฉันเริ่มจะหวั่นๆแล้วล่ะสินั่นไงครับแม่ไหนบอกว่าเรือของเราทนทานน่ะไงมากลัวแล้วครับตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหคาร์โรเฮ้ยแย่แล้วสิซูซี่เรือของเราชนก้อนหินน่ะเอ้ยมันจะพังไหมเนี่ยอุ้ยฉันไม่รู้เหมือนกันน้ำชารู้สึกว่าหวาดเสียวแล้วตอนเนี้ยแย่แล้วสิครับแม่เฮ้ยผมกลัวแล้วทำยังไงดีล่ะคราวเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยเอาล่ะยังผ่านไปได้อยู่เฮ้ยสาธุสาธุขอให้กลับไปถึงบ้านทีเถอะเฮ้ยซูซี่เธอดูวงแหวนพวกนี้สิทำไมเฮ้ยมันเยอะซูซี่รักก่อยเฮ้ยน้ำชาสวยแล้วคาร์โรแง่ครับผมว่าเราเตรียมใจบ้างก็ดีนะครับแม่ผมว่างานเนี่ยตายแน่นอนเลยหุยคาร์โรนี่แกจะแช่งทำไมเนี่ยหุยก้อนหินพันเอื้อกมาคว้ามาเลยตอนนี้ไม่เอื้อกน้ำชาไปเจอกันในนรกสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NB ครับค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบล็อกอีกเช่นเคยเอาล่ะสำหรับวันนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะมาทำการต่อเรือกลับบ้านนั่นเองนะคะมาดูกันสิว่าพี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะสามารถกลับไปถึงบ้านได้ไหมหรือว่าจะตายก่อนครึ่งทางนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ยน้ำชาฉันรู้สึกว่ารอบเนี่ยเราจะผ่านไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสิซูซี่แต่ฉันคิดถึงบ้านมากเลยนะใช่แล้วครับคาร์โรอยากกลับไปนอนเบาะนุ่มๆที่บ้านแล้วครับแม่แล้วก็กินนมด้วยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ที่ที่แมวจะอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยนี่เรามาเที่ยวกันไกลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยดูสิก้อนหินเต็มไปหมดเลยด้านหน้าของเราน่ะเฮ้ยแย่แล้วครับแม่เรือของเราเนี่ยมันจะผ่านไปได้ไหมครับเนี่ยเฮ้ยคาร์โรนายถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครละคราวเนี่ยเฮ้ยซูซี่ฉันว่าเรือของเราอาจจะไม่รอดก็ได้นะเธอดูสภาพเรือสิมันไม่เห็นจะเหมือนเรือตรงไหนเลยเฮ้ยนี่ฉันก็สร้างสูตรฝีมือแล้วนะเนี่ยน้ำชาเฮ้ยหวังว่าตรงนี้คงจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเอาล่ะตอนเนี้ยผ่านไปได้ด้วยดีแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยเฮ้ยซูซี่นี่มันวงแหวนอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันกลัวจังเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะน้ำชารอบเนี้ยเรือของเราเนี่ยลำใหญ่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะงั้นแมววงแหวนอันแรกไปกินก่อนเพื่อนเลยนะครับเฮ้ยสวยแล้วเฮ้ยดีนะเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยซูซี่ของฉันเฮ้ยเกือบไปแล้วว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะคราวนี้เรือของเราทนทานมากเลยนะเนี่ยเอ๊ะซูซี่ทนทานจะที่ไหนอ่ะเธอเห็นไม้ไหมน่ะอืดมันหลุดออกไปแล้วเฮ้ยสวยแล้วน้ำชาเฮ้ยอะไรด้านหน้าของเราน่ะเฮ้ยซูซี่ฟ้าผ่าเอ้ยแม่ครับฟ้าผ่าครับแม่เฮ้ยทำไมมาผ่าแถวนี้ล่ะเนี่ยอย่ามาโดนหัวฉันนะเฮ้ยสวยแล้วแค่ก้อนหินพวกเนี้ยเรือของเราก็จะพังอยู่แล้วนี่ยังมีฟ้าผ่าอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยซูซี่เฮ้ยแย่แล้วว้าวในที่สุดเราก็ผ่านมาได้แล้วเหรอเนี่ยน้ำชาซูซี่สวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรือของเราล่มเหรอเนี่ยแม่ครับตายแน่นอนเลยงานเนี่ยเฮ้ยด้านหน้ามีพายุหมุนอีกเฮ้ยนี่จะสวยไปถึงไหนเนี่ยแม่ครับอะไรเรือครับแม่มันหลุดแล้วครับนี่ทำไมทางกลับบ้านของฉันมันตื่นเต้นแบบเนี้ยซูซี่มันไม่ใช่เวลาล้อเล่นนะเนี่ยจะยังให้ฉันทำยังไงอ่ะเธอดูสิพายุหมุนเต็มไปหมดเลยเฮ้ยด้านหน้าของเราอีกด้วยนะเนี่ยระวังด้วยนะครับเอ้ย
เดี๋ยวดิแล้วเรือของเรามันติดอะไรเนี่ยเฮ้ยซูซี่เธอกระโดดได้ไหมอ่ะเรือมันจะได้ขยับไงเดี๋ยวนะถ้าฉันกระโดดแล้วตกลงไปตายล่ะอื้อหือในที่สุดมันก็ผ่านมาได้แล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะอีกนิดเดียวจะถึงทางกลับบ้านแล้วเอาน้ำชาซูซี่บอกพ่อกับแม่จะมาเก็บศพด้วยนะซูซี่สวยแล้วอื้อหือน้ำชาหัวขาดไปเลยอ่ะเฮ้ยลาวาแครอกแม่ครับสวยแล้วอื้อหือเดี๋ยวดิด้านล่างของเราไม้โดนลาวามันก็ไหม้หมดนะสิเฮ้ยถึงกับลุกขึ้นยืนเลยนะเนี่ยแครอกแม่ครับมันใช่เวลาไหมครับเนี่ยเฮือกตายอีกแล้ว เอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการสร้างเรือกันใหม่ดีกว่าทุกคนนี่ไงเขามีกล่องสมบัติให้กับเราด้วยนะเนี่ยอื้อหือเรามีทองอยู่เดี๋ยวเราก็ทำการซื้อแล้วก็เปิดกล่องกันเลยนี่ดาวไรเนี่ยโอ้โหได้ของมา2ชิ้นแค่นี้เองเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาล่ะเปิดเพิ่มกันหน่อยสิรู้สึกว่าตอนนี้เหลืออยู่25โกลนั่นเองงั้นก็เปิดไปเลยให้หมดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดกล่องสมบัตินะคะซึ่งคุณทวดของคุณทวดของทวดทิ้งไว้นะคะมั่วละเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกล่องสมบัติกันเลยนี่ไงได้ของมาเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยเมื่อเราเปิดกล่องสมบัติเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการสร้างเรือกันนั่นเองเรือของฉันคราวนี้จะต้องรอดชีวิตแน่นอนเพราะว่าเรามีของเยอะขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะสามารถสร้างเรือได้ลำใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคคราวนี้ก็มาสร้างกันดีกว่าช่วยกันหน่อยเร็วเข้าสิน้ำชาเมื่อแต่เล่นอยู่ได้โอเคเลยซูซี่ฉันเมื่อแต่ดีใจนะสิว่าเราเนี่ยกำลังจะได้เรือลำใหญ่ขึ้นแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันสักทีเฮ้ยฉันคิดถึงพ่อกับแม่แล้วนะตอนเนี้ยโอเคถ้าอย่างนั้นก็มาช่วยกันสร้างเร็วเข้าสิเอาล่ะก่อนอื่นเราก็ต้องทำพื้นเรือก่อนนี่ไงแม่ครับแต่ว่าทำไมเราต้องเอาพื้นเรือเป็นไม้ด้วยล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวก็โดนลาวาตายอีกนะครับแม่โอ้โหแครอทก็ของมันมีแค่นี้นี่นางั้นเราก็เอาไปก่อนก็แล้วกันนะหวังว่ารอบนี้คงจะไม่เจอลาวาอีกนะเนี่ยเอาล่ะเอาตามนี้ก็แล้วกันนะหวังว่าเหรอครับแม่ผมเคยเห็นนะครับในทีวีเขาบอกว่าไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังนี่แครอทนี่แกจะแช่งทำไมเนี่ย ฉันยังไม่ทันได้ออกเรือเลยเฮ้ยแช่งกันไว้ก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นก็เอาก่อแบบนี้ก็แล้วกันนะน้ำชาเธอถอยหน่อยสิโอเคแล้วก็มุมนี้เดี๋ยวฉันจะช่วยตรงกลางก็แล้วกันนะซูซี่โอเคเลยถ้าเธอมีของเยอะก็ช่วยกันหน่อยนี่อย่าเอาไม้เยอะก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอลาวาตายเข้าโอเคเลยซูซี่แม่ครับกอดด้านข้างด้วยนะครับแม่เวลาเรือจมเราจะได้มีอะไรรองหัวนะครับโอเคเลยแครอทเดี๋ยวก่อนอื่นแม่ขอสร้างตรงกลางก่อนก็แล้วกันนะเอาถอดตรงนี้ออกก็แล้วกันน่ะนี่เลยใส่เพิ่มเข้าไปเอามุมขอบด้วยน้ำชาเราจะได้มีอะไรกันเวลาเรือร่มนะสิโอเคเลยซูซี่เฮ้แล้วก็เติมตรงกลางนะให้มันหมดเลยนี่ไงอื้อหือน้ำจะได้ไม่ต้องแทรกซึมเข้ามาหาตูดเรานะเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็อีกนิดเดียวเดี๋ยวนะฉันจะเอาอะไรเพิ่มดีอ่ะนี่ไงแท่นเหล็กพวกเนี้ยท่าทางจะทนต่อลาวานะเนี่ยเอาล่ะงั้นก็ทำไมมันเต็มแม็กแล้วเนี่ยเฮ้ยมีของแค่นี้เองเนี่ยเหรอนอกนั้นก็เหลือแค่ไม้อื้อหือสวยแน่นอนเลยงานเนี่ยไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังเฮ้ยคาร์โรนายหุบปากก่อนได้ไหม เดี๋ยวมาแช่งอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยเอาล่ะรู้สึกว่าของเราเริ่มจะหมดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยแย่จังเลยอ่ะนี่ซูซี่เธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอ่ะเฮ้ยช่วยสงบนิ่งสัก5นาทีได้ไหมน้ำชา เดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองเฮ้ยรู้สึกว่าของเราจะเหลือนิดเดียวเองนะเนี่ยน่าจะไม่พอนะตอนเนี้ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะทำการย่อเรือลงนะคะโดยการนี่เลยเอามุมนี้ให้เรือมันแคบลงนั่นเองเพราะรู้สึกว่าของเราเนี่ยมันจะไม่พอนั่นเองโอเคต่อด้านข้างตรงนี้ไปเลยมีอะไรที่พอจะใช้งานได้บ้างอีกเนี่ยงั้นก็ลบมุมนี้ออกก็แล้วกันน่ะเรือของเรามันจะได้เล็กลงนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ของเยอะขึ้นนั่นเองเอาละเอาพวกไม้นี่ออกก็แล้วกันน่ะเอ๊ะทำไมมันเอาไม่ออกวะเนี่ยซูซี่นี่มันไม้ของฉันเธอจะลบออกได้ยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นเธอก็ลบออกให้ฉันหน่อยสิโอเคเลยซูซี่เอาละเดี๋ยวเราก็จะมาทำการสร้างเรือต่อนั่นเองนะคะพ
พราะรู้สึกว่าตอนเนี้ยพื้นที่ของเราเริ่มจะแคบลงแล้วเราก็จะมีของเยอะขึ้นนี่ไงของที่เราเพิ่งลบไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมบัติของเรานั่นเองเอาออกมาเพิ่มเติมสร้างกันต่อเลยคราวนี้เราจะไม่ไปทำการแข่งขันกับใครเด็ดขาดเพราะว่าเราจะกลับบ้านอย่างเดียว จะมีปัญญากลับถึงบ้านไหมเนี่ยอื้อหืองั้นเราก็รีบสร้างกันดีกว่าน้ำชาเอาละเอ๊ะเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือแค่ไม้เท่านั้นเองเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ไม้สร้างไปเลยแต่ว่าจุดเสี่ยงของเราก็คือถ้าเกิดเจอลาวาเนี่ยไม้ของเราก็อาจจะพังได้ง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ตายซีแง่แกะอื้อหือพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันอร่อยมาก ช่วงนี้งดกินสักระยะก็แล้วกันนะเอาละสร้างเรือต่อก็ดีกว่าเอ๊ลบมุมนี้ออกก็แล้วกันน่ะแล้วก็เอาอะไรมาต่อดีอะรู้สึกว่าเหลือแค่ไม้แล้วก็ก้อนอิฐไม่กี่ก้อนเท่านั้นเองเหรอเนี่ยงั้นก็สร้างกันต่อเลยเดี๋ยวนะอื้อหือมุมนี้มันเกินออกมาเป็นส่วนเกินในชีวิตเธอที่เธอไม่ต้องการอื้อหืองั้นก็ออกไปเลยพีชเมเกอร์มาได้ยังไงเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อเลยเอ๊ะน้ำชานั่นเธอจะไปเติมอะไรนั่นน่ะก็มันเป็นหัวเรือนะสิซูซี่โหยเธอเนี่ยเชยอีกแล้วโหยนั่นมันหัวเรือหรือว่าหัวเป็ดกันแน่นะเหมือนจะงอยเป็ดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการเติมด้านข้างกันดีกว่าเพื่อป้องกันหัวของเรานั่นเองนะคะเมื่อเวลาเรือของเราเนี่ยมันล่มเราก็จะได้มีอะไรที่รองหัวนั่นเองเอาล่ะเอ๊ะเต็มแม็กอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็อันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยทุกคนงั้นก็เอามาต่อตรงนี้ก็แล้วกันนะมันดูดีไหมเนี่ยมันดูดีกับเรือใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนเรือเลยนะน้ำชาแต่ฉันว่ามันเหมือนนะซูซี่เอ๊ะเหมือนเรือเหรอน้ำชาไม่ใช่เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแล้วจะพูดมาทำไมกันล่ะเนี่ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นมาสร้างต่อกันดีกว่าเอามาไว้มุมนี้ก็แล้วกันอ่ะไม่รู้ว่าจะต่อตรงไหนนั่นเองนะคะเราก็จะเอามาไว้กันกระแทกเวลาโดนก้อนหินนั่นเองแล้วก็ไอ้แท่งยาวๆนี้ฉันจะเอาไว้ที่ไหนดีล่ะคราวเนี้ย เดี๋ยวนะเอาไว้ด้านข้างดีไหมเอาละถ้าอย่างนั้นก็เอามารองหัวก็แล้วกันน่ะเวลาที่เรือของเรามันล่มนั่นเองมีเลยต่อไปเลยหูยน้ำชาหลีกหน่อยก็แล้วกันน่ะฉันจะต่อรองหัวนะเนี่ยโอเคเลยซูซี่เอาละหมดแม็กหรือยังอ่ะอู้หูยรู้สึกว่าเต็มแม็กอีกแล้วอ่ะแล้วเหลืออะไรบ้างอ่ะนี่ไงงั้นก็เอามาไว้ด้านหน้าก็แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเติมตรงไหนแล้วนั่นเองเอาล่ะเอาไว้ด้านบนก็แล้วกันน่ะนี่เลยเติมไปเลยชึบอื้อหืออีกก้อนนึงอ่ะต่อกันไม่ได้เอาล่ะชึบอื้อหือเรียบร้อยเหมือนเรือมากเลยตอนเนี้ยหือเรืออะไรก็ไม่รู้นะคะ เดี๋ยวนะเรานี่ไม่มีหัวศิลป์นะซะเลย จะบอกว่าศิลปะในหัวไม่มีเลยนะเนี่ยเอาล่ะต่อด้านท้ายเรียบร้อยแล้วมันเหลืออะไรอีกล่ะคราวเนี้ยอ๋อนี่ไงเสากระดงเรือนั่นเองนะคะงั้นเราก็ใส่ลงไปเลยหูยมันอันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเอามาต่อตรงนี้ก็แล้วกันน่ะโหทำไมใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวหมุนด้านก่อนโอเคแล้วก็วางลงไปเลยเอ๊ะมันทำไมวางไม่ได้ล่ะเนี่ยหรือว่าพื้นที่ของเรามันแคบเกินไปอ่ะอ้าวเรียบร้อยมันโหลดช้านั่นเองนะคะโอเคว้าวสวยมากๆเลยน้ำชาเธอดูสิโหยซูซี่มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยเธอดูเรือของเราสิเล็กกระจิ๋วเดียวเองหูยฉันหวังว่าเรือของฉันคงจะไม่ล่มนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เอาใส่อีกอันก็แล้วกันนะโอเคมันจะได้สมดุลกันนั่นเองนะคะ ถ่วงดุลกันเอาล่ะเดี๋ยวนะเติมใส่ด้านหน้าไปเลยนี่เลยชึบแม่ครับทำไมใส่ไปเยอะแบบนี้ล่ะครับเนี่ยมันจะทำให้เรือของเราเนี่ยพังเร็วขึ้นนะคะผมว่าเนี่ยหูยคาร์โรเชื่อฝีมือในการแต่งเรือของแม่สิดูสิโอ้โหนี่มันสวยมากเลยนะเนี่ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เอาที่นั่งลงไปเลยชึบเรียบร้อยคราวนี้ก็ไปกันดีกว่าทุกคนวู้ฮู้ซูซี่ฉันหวังว่าเสากระโดงเรือของเธอคงจะไม่ทำให้เรือของเราพังนะเนี่ยหูยน้ำชาเชื่อฝีมือฉันได้สิมือฉันนี้แล้วหูยฉันไหนเนี่ยก็ฉันคือซูซี่ไง เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเรือของเราจะพาเรากลับบ้านได้ไหมเนี่ยว้าวดูสิมันสุดยอดแห่งความเท่มากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันล่ะงงกับเธอจริงๆเลยซูซี่ใส่มาเยอะซะขนาดเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ล่มกันพอดีเอ๊ะนั้นทีมสีน้ำเงินนี่เขายังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ย
โหยอย่าไปสนใจทีมตรงข้ามเลยเราไม่ได้มาแข่งขันนะเนี่ยเราต้องการกลับบ้านของเรานะสิใช่แล้วน้ำชานี่ขนาดแค่เรากลับบ้านเฉยๆเนี่ยเรายังตายแล้วตายเล่าเลยถ้าเกิดเราไปแข่งกับคนอื่นเขานะผมว่าเราคงจะได้ตายไม่ลืมหูลืมตาแน่นอนเลยครับหูยคาโร นายพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่มีทางที่จะกลับบ้านได้เลยนะเนี่ยหูยคาโรนายก็พูดเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยสิหวังว่ารอบเนี้ยเราคงจะกลับบ้านได้นะหูยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละน้ำชารู้สึกว่าเรือของเราจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยซูซี่นั่นมันหิมะก้อนโตเลยโอ้โหซวยแล้วมาอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหดูดิหล่นเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแย่แล้วครับแม่ดูหิมะสิโอ้โหมันหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยหวังว่าคงจะไม่โดนหัวฉันแตกนะเนี่ยทุกคนเฮ้ยไม่มียาทาหัวซะด้วยสิซูซี่เฮ้ยระวังด้วยนะเฮ้ยแย่แล้วมันจะโดนหัวฉันมั้ยเนี่ยนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะพ้นแล้วครับแม่โอ้โหเรียบร้อยในที่สุดเราก็ผ่านกันมาได้แล้วเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยยิงถล่มเลยพวกเรายิงเลยยิงเลยโอเคโอเคเฮ้ยอย่ายิงไปถึงเลยขนาดนั้นยิงแค่ตรงนี้ก็พอโอเคจัดการยิงเลยทุกคนหูยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวสิแค่หิมะก็พอแล้วนี่ยิงระเบิดใส่กันเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วพวกเขากำลังจะหนีแล้วจัดการยิงเลยปิ้วปิ้วหูยตายแล้วปิ้วปิ้วเต็มไปหมดเลยหูยนี่ฉันเกือบตายไปเลยนะเนี่ยเอาละเนี่ยเรากำลังจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วน้ำชาเฮ้ยซูซี่เฮ้ยสวยแล้วซูซี่ลาวาเฮ้ยด้านล่างของฉันไปหมดแน่นอนเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวนะทำไมเรือมันโยกแบบเนี้ยแม่ครับเสากระโดงเรือไปแล้วครับแม่เฮ้ยสวยแล้วนี่หายไป2อันเลยเหรอเนี่ยพวกนายเฮ้ยนี่เดี๋ยวดิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสวยแล้วซูซี่แย่ๆแล้วน้ำชาจะพูดติดอ่างกันทำไมครับเนี่ยเฮ้ยแม่ครับเฮือกนี่ๆๆแมวฉันเฮือกแล้วเนี่ยทุกคนตายแล้วตายทั้งคนทั้งแมวเลยอื้อหือแบบนี้โหดมากๆเลยเดี๋ยวเรามาทำการสร้างเรือใหม่กันดีกว่านะคะรู้สึกว่าตอนนี้เราจะได้ลูกทีมมาเพิ่มนั่นเองนั่นไงได้โมจิแล้วก็น้องพิมยาดาแล้วก็น้องลูกหมูด้วยนะคะเนี่ยเอาละทุกคนมาช่วยกันสร้างเรือกันดีกว่าเราจะได้กลับบ้านกันนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราทำการต่อเรือกันดีกว่านะคะด้านล่างของเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่ไม้ทุกคนหูยเดี๋ยวไปโดนลาวาตายอีกนะเนี่ย เดี๋ยวเรามาทำการสร้างอย่างรวดเร็วกันเลยนี่เลยด้านล่างเอาไปเลยไม่ต้องเอาไม้ไม่ต้องเอาไม้จัดการเติมให้เต็มเลยทุกคนเดี๋ยวฉันช่วยนะซูซี่โอเคเลยน้ำชาเอาด้านล่างเป็นเหล็กให้หมดเลยหูยมันจะได้ทนต่อลาวานะเนี่ยเอ๊ะเหล็กของฉันหมดแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยแย่จังเลยเดี๋ยวพวกเราช่วยนะครับเดี๋ยวพวกหนูช่วยเองนะคะโอเคเลยทุกคนต่อช่วยกันไปเลยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าทำไมตอนนี้มีแต่เราต่อคนเดียวเนี่ยทุกคนทำอะไรกันอยู่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เหนื่อยนะครับขอนั่งดูก็แล้วกันอ่ะเอาละถ้าอย่างนั้นก็ต่อด้านบนไปเลยนี่อย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้เจ้าสิฉันว่าเราต้องรีบแล้วนะโอเคเลยน้ำชางั้นก็ช่วยกันเร็วๆเข้าหูยรีบทั้งภาพแล้วก็รีบทั้งเสียงแล้วตอนนี้เอาละนี่เลยใส่ไปเลยเราต้องการด้านหลังด้วยนะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวระวังหัวกันด้วยนะตอนนี้พี่กำลังจะเติมไม้เสร็จด้านข้างนี่ไงเป็นการปกป้องพวกเรานะเนี่ยเอาละด้านหน้าของเราเรียบร้อยหรือยังเนี่ยโอเคใส่ไปเลยเสร็จไปเลยด้านหลังด้วยเอาละเติมให้เต็มเรียบร้อยโอเคจากนั้นพวกเราก็เติมเก้าอี้แล้วก็นั่งลงได้เลยทุกคนเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่าจะเร็วทั้งภาพและก็เสียงนะเนี่ยเอาละคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันเลยวู้ฮู้เอ๊ะฉันลืมใส่เสากระโดงเรือเหรอเนี่ยทุกคนพี่ครับผมว่าไม่ใส่ก็ดีเหมือนกันนะคะพี่ใช่แล้วซูซี่รอบเมื่อกี้ใส่ยังตายเลยหูยน้ำชารอบนี้เพื่อความเท่นะเนี่ยดูสิลืมใส่จนได้เลยเนี่ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันแบบนี้ก็แล้วกันน่ะรู้สึกว่ารอบนี้มันจะปิดบังทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเนี่ยว้าวสุดแจ่มไปเลยอ่ะคราวนี้พวกเราจะต้องรอดแน่นอนเลยทุกคนเฮ้อๆๆ ใช่แล้วครับพี่ผมว่าพวกเราจะต้องรอดแน่นอนเลยเพราะว่าทางด้านหน้าเนี่ยมันปลอดโปร่งมากเลยนะครับเอ๊ะทางด้านหน้ามันปลอดโปร่งตรงไหนเหรออาชิฉันไม่ถึงอากาศนะหูยเหมือนใช่เวลาไหมเนี่ยทุกคนเฮ้ยแย่แล้วก้อนหินก้อนแรกหูยเราโดนไปแล้วเหรอเนี่ยผมว่าพวกเราน่าจะไม่มีปัญหานะครับเนี่ยเพราะว่าเรือของพวกเรามันลำใหญ่ขึ้นนั่นเองน่ะ
เฮ้ยแต่ว่ามันติดนะสิตอนเนี้ยเฮ้ยแย่แล้วสวยแล้วครับทุกคนโอ้ยช่วยผมด้วยผมตกลงมาจากเรือนะครับเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วผู้การเฮ้ยแย่แล้วผู้พันไม่นายสิบตั้งหากเอาตำแหน่งไหนกันแน่เนี่ยอาชิไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ผมตายก่อนเฮือกแย่แล้วอาชิตายแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเหลือพวกเราเฮ้ยแม่นาวเราเป็นน้ำตกแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำตกน้ำตกจริงๆด้วยนะคะพี่มันไม่ขึ้นเลยอ่ะหึโมจิมันใช้เวลามาเล่นมุกมั้ยเนี่ยเราจะตายกันอยู่แล้วเฮ้ยดูก้อนหินหน้าของเราสิทำไมมันเยอะแบบนี้ล่ะเนี่ยแต่หนูว่าพวกเราน่าจะรอดนะคะพี่เพราะว่าเรือของเราเนี่ยมันลำใหญ่ขึ้นแต่ฉันว่าด้านหลังมันเริ่มแหว่งแล้วนะทุกคนเฮ้ยด้านหลังแหว่งแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วด้านหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแย่แล้วหนูตกลงมาจากเรือค่ะทุกคนผมก็ตกแล้วเนี่ยไปเจอกันชาติหน้าก็แล้วกันนะครับทุกคนเฮ้ยโมจิไม่นะพี่ยังไม่อยากไปชาติหน้าพี่ขออยู่ชาตินี้ไม่ไหวอ่ะเฮ้ยด้านหน้าของเราฟ้าผ่าเลยเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วซูซี่ตายแน่นอนเลยงานเนี่ยใช่แล้วครับแม่พื้นด้านล่างหายไปแล้วสวยแล้วเฮ้ยคาร์โรเราจะต้องรอดสิเฮ้ยสวยแล้วยูเอฟโอบุกเลยเนี่ยเฮ้ยเรือของฉันรอด้วยเฮือกรอฉันก่อนเรือตายอีกแล้วเฮ้ยโหดมากเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วย